สวัสดีจ้ามาทำเค้กรูมบับกันจ้าทุกที่ฉันพาทำแต่แบบยากๆเนาะวันนี้ฉันจะพาทำแบบง่ายๆจ้าแบบโอลิเวอร์ก็ทำเป็นง่ายอะเนาะดูส่วนผสมกันจ้ารูมบับไม่ต้องลอกก็ได้เด้อจ้าถ้าปลูกเองอะเนาะไม่มีสารอะไรเนาะก็รู้ไหมก็บางคนก็ไม่ชอบลอกกันเนาะใส่ได้เลยไม่ต้องลอกหั่นแล้วหั่นแล้วเป็นแบบนี้หั่นแล้วเนาะใช่รูมบับ250 กรัมจ้ะแล้วก็ไข่3 ลูกไซส์เอ็มจ้ะไซส์เอ็มไข่3 ฟองไซส์เอ็มแป้งอเนกประสงค์200 กรัมเนย180 กรัมน้ำตาลวานิลา1 ซองผงฟูช้อนครึ่งช้อนชานะคะเกลือนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำตาลแบบเขาเรียกพูดสุกาอยู่บ้านเราเรียกอะไรน้ำตาลไอซิ่งเนาะ180 กรัมนะคะเดี๋ยวมาทำกันเลยจ้าขอมาร่อนน้ำตาลกันก่อนนะคะน้ำตาลถ้าลูกอยู่ลูกก็ช่วยนะทำคนเดียวใส่ไข่ค่ะใส่เนยค่ะว่าหล่นใส่เกลือค่ะก็ผสมกันผสมเสร็จแล้วก็ผสมใส่แป้งกับที่นี่เนาะแป้งค่ะเดี๋ยวนะคะใส่ผงฟู
ำตาลวานิลาผสมต่อจ้ะเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วเราก็มาใส่พิมพ์กันเปิดไฟไว้เลยนะคะเตาอบ175องศาใส่พิมพ์เอาแบบเป็นถาดก็ได้นะคะถาดใบเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากใส่กระดาษข้างล่างหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะทาเนยเนาะที่พิมพ์อ่ะทาเนยก็ได้จ้ะโอเคใส่รูมบัฟโรยไปเลยค่ะโรยทั่วเลยบอกค่ะเมื่อกี้ลืมบอกน้ำตาลโรยหน้า2ช้อนค่ะน้ำตาลทรายอ่ะนะเพราะว่าไอ้รูมบัฟมันเปรี้ยวเนาะ2ช้อนแล้วเราทำติดเตาก็ร้อนพอดีเนาะเตาร้อนแล้วจ้ะเอาไปอบ175องศา45นาทีโอเคเดี๋ยวเรากลับมากันเนาะอีก45นาทีสุกหรือยังเหลืออีกแต่10กว่านาทีลุงว่ะลุงบอกว่ามันไหม้แล้วสุกแล้วเค้กเราสุกแล้ว